เรียนมันง่ายลุงมีไม้เกาหลัง2อันนะอันที่1อันที่1นะฮะยาวเป็น2เท่าอันที่2อ่ะให้ตรงนี้เป็นอันที่1นะครับอันนี้เป็นอันที่2อันที่1เป็น2เท่าอันที่2งั้นครูสมมุติอันที่2ก่อนครูสมมุติอันที่2ยาว y ในเมื่ออันที่2ยาว y แสดงว่าอันที่1มันก็ต้องยาวเท่าไหร่ครับ2 y นี่อย่าไปงงนะไม่มีอะไร1เขียนว่า2 y เนี่ยอันที่1ยาวกว่าที่2อันที่1ยาวเป็น2เท่าของอันที่2ถ้าอันที่2ยาว y อันที่1ยาว2 y ต่อไปลุงค่ะลุงทำอะไรลุงต้องการปรับความยาวของไม้เก่าหลังโดยลุงเนี่ยตัดแบ่งครึ่งไม้เก่าหลังทั้ง2ตัดแบ่งครึ่งค่ะเมื่อตัดแบ่งครึ่งอันนี้อันเดียวแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งนะครับตัดแบ่งครึ่งครับเพราะฉะนั้นแต่ละอันยาวเท่าไหร่นะแต่ละอันยาวเท่าไหร่นะ y อันนี้ก็ตรงเท่าไหร่ด้วย y อีกตัวนี้เหมือนกันอันที่2ก็แบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งนะครับเนี่ยนะมองแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ละอันก็ต้องยาวเท่าไหร่ y ส่วนเท่าไหร่ครับ y ส่วน2นะครับเขียน y ทับ2คือ y ส่วน2โอเคไหม y ส่วน2นี่เลยนะลุงคนนี้ทำอะไรต่อลุงคนนี้หลังจากแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยนำครึ่งหนึ่งของไม้เกาหลังอันสั้นมาต่อกับครึ่งหนึ่งของไม้เกาหลังอันยาวคือเอาครึ่งหนึ่งของอันสั้นไปต่อครึ่งหนึ่งของอันยาวเนี่ยนะเอามาต่อกันก็จะได้รูปนี้แน่ใช่ไหมเนี่ยดูเอามาต่อกันได้รูปนี้ครับนี่ได้รูปนี้ซึ่งยาว y และอีตานี่ซึ่งยาวเท่าไหร่ครับ y ส่วน2เธอไม่งงนะฮะเธอไม่งงนะฮะเอามาต่อกันโดยที่ไม่มีการซ้อนทับนะเพราะฉะนั้นเธออย่าลืมอันนี้เป็นอันใหม่ถามว่าอันใหม่นี่ยาวเท่าไหร่มันก็ต้องยาวเป็น y บวก y ส่วน2เรียนฮะขอให้เธอคิดในใจฮะอันนี้มันส่วน2ฮะเพราะฉะนั้น y ตัวนี้อย่าให้เธอมองเป็น2 y ส่วน2 y ตัวนี้ก็คือ2 y ส่วน2ใช่ไหม2 y ส่วนบางคนงงอ่ะ2 y ส่วน2บวกกับ y ส่วน2ส่วนเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นยาวเท่าไหร่ฮะ3 y ส่วนเท่าไหร่ครับ2ส่วนเท่ากันแล้ว2 y บวก y ที่3 y เพราะฉะนั้นเรียนนะอันใหม่เนี่ยยาว3 y ส่วน2ค่ะเขาบอกว่าจะได้ไม้อันใหม่นะฮะยาวกว่าไม้เกาหลังอันสั้นดูอันใหม่ยาวกว่าอันสั้นอันใหม่ซึ่งคือเท่าไหร่3 y ส่วน2ยาวกว่านะฮะยาวกว่าอันสั้นเดิมอันสั้นเดิมยาวเท่าไหร่อันสั้นเดิมยาวเท่ากับ y ไม่งงนะไม้เกาหลังอันใหม่ซึ่ง y 3 y ส่วน2เนี่ยยาวกว่าอันสั้นเดิมอันสั้นเดิมคือ y เอามาลบกันนะได้เท่ากับ175มิลลิเมตรโอเคไหมงั้นเขียนใหม่3 y ส่วน2ลบเน้น y ตัวนี้กูเขียนเป็น2 yส่วน2ก็คือ1 y เท่ากับ175ในนั้นส่วนเหมือนกันแล้วครับเขียนส่วนตัวเดียว3 y ลบ2 y ได้เป็น y งั้น y ส่วน2เท่ากับ175งั้น y เดียวก็เป็น350มิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรนักเรียนที่ดูออนไลน์อยู่นะครับเดี๋ยวภาพคือบังขอขยับนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับโจทย์ถามว่าจงหาว่าเดิมไม้เกาหลังอันสั้นของลุงยาวกี่มิลลิเมตรยาวเท่าไหร่ครับ350มิลลิเมตรแหละ answer ใช่ไหมเพราะว่าไม้เกาหลังอันสั้นอ่ะเราให้ยาวเท่ากับ y ไปแล้วไม่งงนะครับข้อนี้ตอบ350มิลลิเมตรอันนี้ง่ายๆครับผ่านนะครับมันง่าย